ในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะครับมีผลสำรวจของสวนดุสิตโพครับที่เขาออกมาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งข้อมูลตัวเลขแล้วก็สถิติที่เกี่ยวกับโรคผ่านทางโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าเครียดนะครับรวมถึงวิตกกังวลกับข้อมูลยอดติดเชื้อที่ยังสะท้อนการระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้ครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกรณีคนไทยกับตัวเลขสถิติเกี่ยวกับโควิด-19จากกลุ่มตัวอย่าง 1,270 คนระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 สิงหาคมพบว่าในช่วงโควิดประชาชนส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลตัวเลขและสถิติจากโทรทัศน์ 71.84 จากโซเชียลมีเดีย 110.49 ใช้เวลาในการติดตามน้อยกว่า 30 นาทีต่อวันสำหรับเรื่องที่สนใจติดตามคือยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวัน 192.33 โดยประชาชนมองว่าข้อมูลปัจจุบันค่อนข้างน่าเชื่อถือ 145.87 นอกจากนี้ยังเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ช่วยสะท้อนให้เห็นแนวโน้มระดับความรุนแรงของโควิด-19 189.23 และอยากให้นำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนไม่ปกปิด 192.01 เมื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขและสถิติแล้วรู้สึกค่อนข้างเครียดและวิตกกังวลพอสมควรถึง 157.05 ครับ